ลุงชาญมาแล้วหย่อนบัตรคนแรกวันคนปทุมธานีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยการเมืองวันที่22กันยายน2567 11:31 น.ลุงชาญมาแล้วตั้งแต่ก่อนเปิดหีบหย่อนบัตรคนแรกวันคนปทุมธานีออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจกันน้อยเผยเมื่อคืนหลับฝันดีสบายสบายเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่22กันยายน2567ที่ใจปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจปทุมธานีเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีใหม่อีกครั้งหลังนายชาญพวงเพชรผู้ได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งอบจปทุมธานีเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาถูกใบเหลืองเลือกตั้งนายกอบจปทุมเงียบเหงาบิ๊กแจ๊ดหย่อนบัตรแล้วเผยหลับสนิทไม่มีหมาหอนขณะที่บรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีที่หน่วยเลือกตั้งที่2ที่โรงเรียนวัดป่างิ้วตำบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกนายชาญพวงเพชรผู้สมัครนายกหมายเลข1ได้เดินทางมาลงคะแนนเป็นคนแรกตั้งแต่เวลา 7:30 น.น.ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 8:00 น.โดยนายชาญมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดครึ้มตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยภายหลังนายชาญลงคะแนนเสร็จสิ้นได้กล่าวว่าเมื่อคืนหลับฝันดีสบายสบายซึ่งวันนี้ก็มาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหลังลงคะแนนเสร็จก็จะกลับไปพักผ่อนที่บ้านจะได้ทำภารกิจต่างๆที่อยากทำโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ตนกลัวว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิน้อยเนื่องจากอาจจะเบื่อการเมืองแต่ก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิให้มากที่สุดด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครนายกอบจหมายเลข3พร้อมด้วยลูกชายร้อยตำรวจเอกตรีลุบทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีรังสิตเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในเวลา 9:09 น.นสกู๊ปบันเทิงฟิล์มมินปะแซมนกฟาดเดือดเกมรับปาฏิหาริย์บันเทิงวันที่22กันยายน2567 13:41 น.ช่องวัน31เสิร์ฟละครเกมรักปาฏิหาริย์ที่สุดของเกมความรักที่เต็มไปด้วยความลับและการหักหลังของผู้จัดปุ๋ยพะอูนจันทรสิริกำกับการแสดงโดยเมี่ยวปวันรัตน์นาคสุริยะควาพนภัทรกาวิลาสวมบททีทัศน์ที่งัดเคมีทางการแสดงมาเชือดเฉือนฟาดฟันกับนางเอกมินทีชยาวัฒนามนตรีที่รับบทมายร่วมด้วยนักแสดงมืออาชีพอาทินกสินใจเปล่งพาณิชย์รำพาแซมยุรนันท์พมรมนตรีธนาท็อปจรนโสรัตนนเพลงขวัญนัตยาทองเสนเอมิกานาน่าสวรรยาไพศาลพยัคฆ์อลิสาต้อมพลวัฒน์มนูประเสริฐปราโมทแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรมพสุขขวัญฤดีกลมกล่อมขวัญฤดีนัทนีสิทธิสมานนิ่มกรวิทย์สารสินทัพ
วิชัยจงประสิทธิพรดาบดินกิตติพลเกษมณีทรงศิลป์เด็กชายปรมัตถ์ศรีวรสารอิงนิกรแซ่ตั้งวราและอื่นๆขอแนะนำเด็กชายโพแย้มนามรับบททีทัศน์ตอนเด็กพร้อมนักแสดงรับเชิญเจตพิพัฒน์ติลพรพัฒน์พาดพิมพันชลายนคุปกัญญาอธิชนันศรีเสวกรำพาตอนวัยรุ่นคมกริดดวงสุวรรณธนาตอนวัยรุ่นสุพจน์จันเจริญพัฒนะปวันรัตน์นาคสุริยะแอนและชินารดีอนุพงษ์พิชาติจ๋าเกมรักปาฏิหาริย์เรื่องราวของมายลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของปราโมทและกัญญาชีวิตรักของมายที่นิวยอร์กกับพาดเชฟหนุ่มมากฝีมือกำลังไปได้สวยแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อมายต้องบินกลับไทยเป็นการด่วนการกลับมาครั้งนี้ทำให้เธอต้องมาข้องเกี่ยวกับทีทัศน์ลูกชายเพียงคนเดียวของธนาเจ้าของบริษัทยายักษ์ใหญ่วังวนแห่งโชคชะตานำพาให้ทั้งคู่มาเจอกันครั้งนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งเกมธุรกิจและปริศนาฆาตกรรมการตามหาความจริงจึงเริ่มต้นขึ้นโดยมินพีชยาเผยถึงบทบาทในละครว่ามินรับบทมายเป็นเภสัชกรอนาคตไกลเริ่มเรื่องมีชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่นชีวิตไม่เคยมีความแปดเปื้อนแต่เมื่อวันหนึ่งต้องมาเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดชีวิตก็เกิดพลิกผันจากที่ไม่เคยทำอะไรก็ต้องลุกขึ้นมาหาความจริงฟาดฟันและล้างแค้นโดยเฉพาะจุดที่ต้องมาเจอกับฟิล์มหรือทีทัศน์ซึ่งมีความไม่ชอบหน้ากันเลยแต่ต้องมาเกี่ยวข้องกันความมันความสนุกและเรื่องราวมากมายก็เกิดขึ้นรวมถึงการต้องปะทะกับพี่แซมยุรนันท์และพี่นกสินใจเป็นอะไรที่เปิดมิติการแสดงและสนุกมากการได้เล่นเรื่องนี้คุ้มค่ามากและเป็นเรื่องแรกที่ได้ร่วมงานกับทางช่องวันเป็นละครที่มีความเป็นซีรีส์สูงมินแฮปปี้มากค่ะด้านฟิล์มธนภัทรเผยว่าผมรับบททีทัศน์เป็นลูกพี่แซมและพี่นกมีความลับบางอย่างที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งกับตัวเองและครอบครัวตรงจุดนี้แหละคือความยากสำหรับผมยิ่งมีเรื่องปาฏิหาริย์เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องไปติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงหาทางออกยังไงเป็นการร่วมงานกับมินครั้งแรกไม่เหมือนภาพนางเอกที่คิดไว้เขาไม่มีกำแพงเข้าหาง่ายเป็นตัวท็อปของวงการแต่เขาชิลมากเราเป็นคนประเภทเดียวกันงอแงขี้บ่นแต่พอทำงานก็มืออาชีพสุดไม่มีฟอร์มต่อกันเรื่องนี้มีแต่คนเก่งๆซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการเล่นของตัวเองพอมาเจอกันก็ต้องหาจังหวะที่ไปด้วยกันให้ได้ฉากอารมณ์คือสนุกมากเหมือนความเดือดมาเจอกันมันไม่เบาไม่แผ่วไม่จมเลยครับมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าเกมที่ไม่รู้ว่าเล่นอยู่กับใครใครเป็นคนคุมเกมจะมีบทสรุปอย่างไรในเกมรับปาฏิหาริย์ทุกจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่องวัน31เริ่มจันทร์วันที่23กันยายนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเผยผลประชาพิจารณ์ประชาชนหนุนหวยเกษียณ 99% ชงคณะรัฐมนตรีตุลาคมนี้การเมืองวันที่22กันยายน2567 10:36 น.เผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเผยผลประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.ก.อ.ช.ประชาชนเห็นด้วยหวยเกษียณ 99.05%
ชงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตุลาคมนี้วันที่22กันยายน2567นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่ากองทุนการออมแห่งชาติกอช.ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติฉบับที่พ.ศ.ระหว่างวันที่16ถึง30สิงหาคม2567ผ่านทางเว็บไซต์กอช www.nsf.or.th และระบบกลางทางกฎหมายได้ผลการรับฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจดังนี้1ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่กอช.จะออกจำหน่ายสลากออมทรัพย์เพื่อการเกษียณหวยเกษียณพบว่าเห็นด้วย 99.05% ไม่เห็นด้วย 0.95% 2ท่านเห็นด้วยหรือไม่หากเงินที่ท่านซื้อสลากไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกรางวัลเงินของท่านจะถูกเก็บสะสมไว้และท่านจะได้รับเงินนั้นคืนเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์พบว่าเห็นด้วย 92.45% ไม่เห็นด้วย 4.72% เสนอทางเลือกอื่น 2.83% 3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กรณีสมาชิกที่ซื้อสลากได้เสียชีวิตลงเงินที่ซื้อสลากมาทั้งหมดและผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนถ้ามีจะคืนเป็นเงินก้อนทั้งหมดในคราวเดียวให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ที่ได้แสดงเจตจำนงไว้พบว่าเห็นด้วย 98.11% ไม่เห็นด้วย 0.94% เสนอทางเลือกอื่น 0.94% 4. ถ้าท่านมีสิทธิเลือกรับเงินคืนตอนอายุครบ60ปีท่านจะเลือกวิธีการรับเงินคืนแบบใดพบว่าเงินก้อนงวดเดียวทั้งจำนวน 80.2% แบ่งรับเงิน2งวด 12.2% นอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตว่าประชาชนมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ขยายอายุผู้เข้าร่วมโครงการให้เกิน60ปีและ 2. ขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างกว่าแรงงานนอกระบบโดยกระทรวงการคลังจะรับข้อสังเกตและจะพิจารณาปรับเงื่อนไขให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อไปและคาดว่าจะสามารถนำร่างงบร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติฉบับที่พ.ศ.เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ในช่วงต้นกลางเดือนเนคหวยเกษียณจ่อปรับเงื่อนไขใหม่ขยายอายุคนซื้อ61ถึง70ปีแจ้งปมถอนเงินสดออกมา